สวัสดีค่ะฮัลโหลวันนี้อากาศเย็นเย็นฝนตกแม่จ๋าตีสองถูกต้องค่ะตั้งแต่ตีสองน้ำท่วมเป็นบางช่วงด้วยค่ะใช่ค่ะฝนตกตีสองรู้ได้ไงออกมายืนมองเหรอฮะตอนตีสองได้ยินได้ยินเสียงแล้วก็บนเท้าบอกไม่รับอ๋อตื่นง่ายตื่นได้เนาะส่วนของแพทรู้เพราะว่าเลดเยี่ยวลาดไข่ที่นอนเพราะเสียงใช่ไหมเสียงมันดังแล้วก็เลยหลานก็เลยตื่นขึ้นมาเพราะแฉะตูดตัวเองด้วยเขาก็อ้าฝนตกอะลูกจ้าฝนตกน้ำร่วมมาถึงที่นอนอะงงเลยจ้าตัวเปียกเลยจ้าเล็กอยู่ยังฉี่อยู่จ้านะคะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมก็ระวังนิดนึงแม่ไม่ให้ใส่แล้วเออใช่แม่อยากให้ลองฝึกดูก็คือเยี่ยวลาดติดต่อกัน3คืนติดจ้าไม่มันก็ลาดบ้างอะไรบ้างในช่วงฝึกต้นแต่ถ้าเราไม่เริ่มมันก็จะยังไม่ได้ถ้าเราไม่ใจแข็งมันเราก็ยอมตัวเปียกไปกับเขาใช่ๆถูกต้องแล้วแม่เพื่อฝึกให้ลูกโตนี่อาจจะเหม็นเยี่ยหน่อยนะจ๊ะล้างแล้วค่ะอาบแล้วค่ะส่วนที่นอนไม่ได้เอาไปตากเพราะฝนตกอยู่คุณผู้ชมก็อาจจะรถติดอยู่นั่นแหละรถติดมากใจเย็นๆนิดนึงเนาะวันนี้ก็แบบว่าวางแผนนิดนึงเวลาจะเดินทางไปไหนนะคะค่ะแล้วทักทายคุณผู้ชมผ่านทางแอดไทยรัฐด้วยค่ะวันนี้คุยกันเรื่องของนี่นักท่องเที่ยวพี่เปียกทักแล้วเนี่ยใช่พี่เปียกทักทุกวันเลยพี่เปียกมีนักท่องเที่ยวแหละพี่เปียกนะคะเขามาที่แถวทางภาคใต้อันนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นคลิปเก่าหรือว่าคลิปใหม่ยังไงนะช่วงนี้แบบนักท่องเที่ยวต่างชาติจะมีเหรอก็นั่นน่ะสิเรายังหรือว่าเขาติดค้างอยู่ที่บ้านเราแล้วเขาเดินทางไปยังถิ่นฐานต่างๆไม่ได้หรือเปล่าหรืออะไรหรืออย่างไรไม่ทราบแน่แต่มีวิดีโอถูกต้องเป็นคลิปนะคะเป็นภาพเหรอจ๊ะเป็นไอเราอ่ะมีภาพเป็นเพจอ่ะ Facebook ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งค่ะเมื่อวานเนี้ยเพจเนี่ยเขาโพสต์ตามหานักท่องเที่ยว2คนเป็นคู่ผู้ชายกับผู้หญิงนะคะเพราะว่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมคือ2คนเนี่ยเป็นนักดำน้ำด้วยแล้วก็ไปไล่จับสัตว์ทะเลในแนวปะการังมีภาพไหมเอามาดูแล้วก็ใช้ไม้เซลฟี่ไปเคลียร์ให้สัตว์มันตื่นขึ้นมาแล้วสัตว์พอมันตื่นมันก็วิ่งหนีไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็ถ่ายกลางคืนเหรอจ๊ะใช่นะฮะอันนี้ลงไปดำกลางคืนลงไปดำเขาก็เลยบอกว่าเอ้ยมันเป็นพื้นที่เท่าที่เห็นนะตามภาพบอกว่าเป็นพื้นที่ในเกาะทะเลเกาะพะงันที่สุราษฎร์ธานีฮะเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอะค่ะคุณวราวุฒิศิลปอาชาก็บอกเลยว่าโหสั่งการเลยบอกว่าให้ตามหาตัวเพื่อมาดำเนินการตามกฎหมายเลยนะคือเอารูปไปเผยแพร่อะไรต่ออะไรอย่างชัดเจนของการกระทำผิดของตนเองเนาะใช่ใช่ใช่ก็คือไปจับด้วยเห็นไหมจับปลาดาวขึ้นมาแล้วก็ถ่ายเซลฟี่จริงๆเราต้องมองดูเฉยๆแล้วถูกต้องแล้วเอากล้องถ่ายเขาถูกต้องโดยอย่าไปยุ่งกับเขาเนาะอันนี้จับอย่างนี้ผิดกฎใช่ไหมไม่ใช่ปลาดาวอย่างเดียวอันนี้เป็นแบบว่าตัวปลาหมึกด้วยใช่ไหมตัวอะไรสักปลาการตัวอะไรปลาการลังอะไรต่างๆแล้วอะไรเนี่ยจับทุกตัวค่ะจับทุกตัวที่เห็นนะคะแล้วที่สำคัญก็คือว่ามีการเอาไม้เซลฟี่เนี่ยไปเคลียร์ให้ตื่นด้วยให้ตื่นเพื่อที่ตัวเองอ่ะจะได้ถ่ายรูปได้ในขณะที่เขาเคลื่อนไหวอะไรอย่างเงี้ยปะโททีนี้เมื่อวานเนี่ยค่ะที่รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะคะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายโสพลทองดีเนี่ยเขามีการสั่งหน่วยงานในพื้นที่บอกว่าไปลงพื้นที่เลยตรวจสอบกลุ่มนักดำน้ำแล้วก็บริษัททัวร์ในพื้นที่เกาะพะงันและก็เกาะเต่าที่สุราษฎร์นะคะดูซิว่า2คนเนี้ยเป็นลูกทัวร์ของผู้ประกอบการรายไหนแล้วหากมากับบริษัททัวร์เนี่ยเขาจะภาคทันผู้ประกอบการและครูดำน้ำที่ไปดำกลางคืนด้วยซ้ำที่ไม่กวดขันชุดลูกทัวร์ของตัวเองแล้วก็ปล่อยให้มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเขาว่าอย่างนี้ส่วนบทลงโทษของนักท่องเที่ยว2คนอันนี้ต้องตรวจสอบให้รู้พิกัดที่เกิดเหตุให้ชัดเจนก่อนค่ะใช่ถ้าอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติก็จะโดนข้อหาล่าสัตว์เพิ่มเข้าไปอีกแล้วก็ลงโทษให้เข็ดหลาบด้วยนะคะเขาบอกอย่างนี้แต่ทีนี้เขาบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการเสนอคู่มือมาตรการดำน้ำนักท่องเที่ยวในแนวปะการังไปยังคณะครม.คณะรัฐมนตรีแหละทีนี้จะบอกว่ามันไม่ต้องรอให้เสนอเพราะจริงๆเราอ่ะด้วยรู้กติกามารยาทแล้วใช่ค่ะว่ามันไม่เป็นกฎหมายก็ตามใช่ไหมถูกต้องขณะบางคนอ่ะเขายังไม่ได้ตั้งใจอ่ะที่เป็นข่าวกันนะคะแล้วเขาเข้าไปในพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นพื้นที่ที่แบบเป็นเหมือนกับพื้นที่อนุรักษ์หรือไปจับปลาจับยัง
้องแบบว่ารับโทษเลยจริงไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้คือถ้าจะรักจะดำน้ำต้องรู้กติกาถูกต้องและที่สำคัญก็คือว่าทางบริษัททัวร์ในพื้นที่อ่ะแล้วก็กลุ่มดำน้ำอ่ะจะพาใครไปดำก็ต้องคอยบอกแล้วว่ากฎกติกาคืออะไรก่อนจะลงไปในน้ำอ่ะเนาะจริงๆกฎกติกาของนักดำน้ำมันเขารู้กันอยู่แล้วว่าต้องทำอะไรหรือไม่ทำอะไรแล้วเขาดำกลางคืนเนี่ยแสดงว่าเขาไม่ได้เพิ่งจะเป็นไงถูกไม่รู้อีโนอีเน่ก็ไม่ใช่แสดงว่าเนื้อไหมแสดงว่าก็มีความเชี่ยวชาญพอสมควรรวมถึงคนที่พาไปอ่ะไม่ได้พาไปตอนพลุกพล่านก็น่าจะพอจำลูกทัวร์ตัวเองได้ถูกต้องหรืออันนี้แอบไปหรือเปล่าหรืออันนี้ถ่ายที่อื่นคือถ่ายที่นี่แหละอ๋อเหรอถ่ายที่นี่แหละคือบอกมาแล้วว่ามันเป็นจุดนี้ถ่ายที่นี่แน่นอนไม่ได้ถ่ายที่อื่นแต่เดี๋ยวตามหาตัวหรือถ่ายไว้โบราณนานมากแล้วก็ไม่รู้แต่ก็มีความผิดนั่นนะคะนะตามนั้นก็เป็นเรื่องเป็นราวเกิดขึ้นมาเนาะค่ะจะถ่ายรูปไปโพสต์หวังใจจะเท่เป็นการเปิดเผยการกระทำผิดของตัวเองไปซะนั่นน่ะค่ะอ่ะมาพูดเรื่องนี้ดีกว่าแม่ก็เป็นเรื่องที่ได้ยินมากูรูอยู่ตรงนี้แล้วคือจริงๆอ่ะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันก็จะต้องยอมจ่ายแพงหน่อยเพื่อคุณภาพที่มันได้มาตรฐานอะไรที่กินที่ใช้ที่แอพพลายกับตัวเองเนี่ยมันต้องเลือกแบบไม่ไปจ่ายถูกแล้วอันนี้พูดจริงจริงแล้วก็ต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องใช่อะไรกินอีกถูกต้องตรวจให้มันละเอียดนะแม่เนอะเพราะว่าบางทีที่แพงเนี่ยมันแพงจากตัวสารสกัดหรือตัวจากคุณภาพของคุณหมอเองที่เขามีฝีมือมากๆเขาก็ต้องคิดค่ามือเขาแพงหน่อยความเชี่ยวชาญที่ทำให้คนไข้ความปลอดภัยอันนี้คือแพทย์ไม่รู้ว่าคลินิกไหนเพราะเขาไม่ได้บอกชื่อแต่ประเด็นคือแถวบ้านเลยจริงเหรอคลินิกแถวพระราม3อยู่ในเขตบางพงพางนี่คือแถวบ้านเพชรเลยก็คือว่าญาติเนี่ยเขาติดใจเนื่องจากว่าสาวคนหนึ่งเนี่ยนะคะคุณสรัญญาอายุ30ปีเนี่ยเขาไปศัลยกรรมนะคะดูดไขมันและทำหน้าอกปรากฏเสียชีวิตอายุยังน้อยเลยอายุก็ไม่เยอะ30คืออย่างนี้ค่ะคือตอนเนี้ยทางญาติก็คือทางสามีแล้วก็พี่สาวของผู้ตายเนี่ยนะคะเขาเดินทางมารับศพก็คุณสรัญญาเนี่ยค่ะที่เสียชีวิตปริศนาหลังไปทำศัลยกรรมก็คือดูดไขมันแล้วก็ทำหน้าอกทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยเขาส่งไปตรวจที่โรงพยาบาลจุฬาแล้วแต่ก็คือว่าเหมือนยังไม่ไขข้อข้องใจของตัวเองเพราะว่าทางโรงพยาบาลจุฬาเขาบอกว่าได้ผ่าชันสูตรแล้วแต่พบแค่แจ้งมาแค่ว่าติดเชื้อในกระแสเลือดแค่นั้นแต่ว่าทางญาติก็บอกว่างั้นขอส่งตรวจอีกทีแต่คราวนี้ขอให้อายัดศพและขอส่งศพมาที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจและขอให้ทางโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยช่วยตรวจอย่างละเอียดได้ไหมซึ่งตอนนี้ศพก็ยังไม่ได้ทำการบำเพ็ญกุศลใดๆเพราะว่าผลจากโรงพยาบาลตำรวจนะคะยังไม่ออกเขาบอกว่าที่เขาสงสัยคือก่อนไปทำเนี่ยภรรยาเขาเป็นคนแข็งแรงแล้วก็สุขภาพดีไม่ได้มีโรคประจำตัวหรือคือไม่ได้มีอาการออดแอดแต่พอหลังจากไปทำกลับมาปุ๊บตายเลยเขาก็เลยสงสัยว่าขั้นตอนมันถูกหรือเปล่าแล้วคนที่ทำให้ภรรยาเขาอ่ะเป็นคุณหมอจริงๆหรือเป็นคุณหมอฝึกหัดหรือเป็นแค่พนักงานคลินิกที่มาเกี่ยวกับเรื่องของอันนี้คือข้อสงสัยข้อสงสัยของทางญาติซึ่งเขาบอกว่าจริงๆอ่ะว่าไม่น่าจะถึงกับเสียชีวิตใช่ไหมเขาก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นแบบไม่เชี่ยวชาญหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นอะไรนะคนอื่นคนอื่นหรือเปล่าเพราะเขาบอกว่าตอนที่เขาไปรับก็เห็นแต่ว่าเหมือนตอนไปรับกลับบ้านก็ยังเดินทางกลับมาได้อยู่อันนี้แพทย์ไม่เข้าใจว่าตอนเดินทางกลับเขาบอกว่ากลับมาเสียชีวิตที่บ้านใช่ไหมมาเสียชีวิตที่บ้านหรือเปล่าเพราะอันนี้แพทย์ไม่เขาบอกว่ารับกลับมากระทั่งมาเสียชีวิตรับกลับมากระทั่งมาเสียชีวิตก็นั่นก็แปลว่าตอนที่ไปรับอ่ะอาจจะยังอยู่ยังสลึมสลือทางนั้นก็อาจจะแจ้งว่าเดี๋ยวก็ฟื้นกลับไปพักฟื้นที่บ้านกลับไปฟื้นที่บ้านหรือเปล่าซึ่งพอกลับมาแล้วก็เสียชีวิตซึ่งเขาก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะตอนที่มาส่งตัวตอนที่เขาไปรับก็เจอเหมือนเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยพยาบาลนะพูดง่ายๆอยู่3คนก็เลยว่าเอ๊ะคลินิกนี้ตกลงมีหมอจริงๆไหมหรือใครเป็นคนทำซึ่งหลังจากที่แฟนเขาเสียชีวิตเนี่ยค่ะก็มีโทรศัพท์มาแล้วก็บอกว่าเนี่ยมาจากคลินิกที่แฟนคุณได้มาทำเนี่ยจะขอจ่ายเงิน2ล้านบาทให้เป็นค่ารักษาพยาบาลค่าคอร์สที่สรุปแล้วไม่ได้ทำกับเราแล้วก็เป็นค่าทำศพให้ซึ่งเขาบอกว่าเขายังไม่รับขอยังไม่เคลียร์เพราะว่าขอดูผลชันสูตรก่อนว่าสาเหตุการตายที่แท้จริงคืออะไรเนี่ยแม่เนอะแบบว่าอยากสวยแพทเข้าใจแต่ว่าก็ดูข้อมันก็ต้องมีข้อมูลหนึ่งไม่เท่าไหร่ยังไงอ่ะ
ที่มีคนตายจากการทำคืออย่างเงี้ยก่อนที่เขาจะทำอันนี้อ่านทางอื่นเราไม่รู้นะแต่ว่าเวลาที่เราจะทำศัลยกรรมใหญ่อ่ะมันจะต้องมีการตรวจสุขภาพใหญ่เลยว่าเป็นเจาะเลือดตรวจความดันตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจตรวจอะไรต่างๆนานาว่าเขามีความพร้อมที่จะเข้ารับการผ่าตัดใหญ่หรือเปล่าและการผ่าตัดใหญ่จริงๆแล้วเนี่ยมันต้องมีการพักฟื้นซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเขาทำในOR ห้องOR ห้องผ่าตัดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นศัลยแพทย์จริงๆอ่ะตัวจริงอ่ะนะทีนี้เราก็เลยไม่รู้ว่าแต่ละที่อ่ะเขามีการตกลงกันยังไงแม่จ๋าบางทีสมมติว่าถ้าน้องอยากดูดไขมันใช่ป่ะแล้วน้องก็ไปตรวจแล้วคุณหมอก็บอกว่าแบบเฮ้ยสุขภาพอยู่ยังไม่พร้อมเขาก็ไม่ทำให้ป่ะเขาก็ไม่ทำนั่นอ่ะอย่างบางคนอ่ะไม่เรื่องความดันอะไรนี่ก็เกี่ยวหรือบางคนเป็นเบาหวานยังไม่พร้อมไม่ถ่ายทำไม่ได้ในโรงพยาบาลไขมันเนี่ยนะและอีกอย่างเนี่ยโรงพยาบาลเนี่ยเวลาทำเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องพักฟื้น1คืน2คืนเพราะโรงพยาบาลถึงจะพักฟื้นได้ก็คือนอนค้างได้เขาต้องดูอาการหลังผ่าว่ามีข้างเคียงใดๆใช่บางทีมันจะมีน้ำซึมออกมาเพราะว่าเราได้ใช้น้ำเกลือเข้าไปแทนตัวไขมันเราก็ต้องรอดูอาการก่อนอะไรเงี้ยเหมือนยังวันก่อนที่พี่โน่ไปทำอ่ะนั่นน่ะก็ให้พี่โน่นอนคืนนึงถ้าดูดไขมันต้องนอนใช่ไหมต้องนอนจริงๆนอนได้ 1-2 คืนค่ะแต่ว่าคุณมีกลับบ้านเลยได้ไหมห่วงแมวกลับบ้านเลยถ้าจุดเล็กๆเช่นแขนจุดเดียวอะไรเงี้ยแต่ถ้าดูดทั้งตัวยังไงก็ต้องนอนทำหน้าอกยังไงก็ต้องนอนหน้าอกต้องนอนเหรอแม่ต้องนอนต้องนอนพักฟื้นอ่ะจริงๆแล้วในสิ่งที่ถูกต้องคือต้องรอดูอาการรอดูอาการไม่ใช่ทำแล้วกลับบ้านแต่ว่าต้องตรวจสุขภาพก่อนเอาอย่างนี้สมมติถ้าเราจะตรวจสุขภาพจะไปแบบลงคอร์สดูดไขมันอย่างเงี้ยเราต้องเห็นว่าเขาตรวจสุขภาพเราคลื่นไฟฟ้าหัวใจอะไรต่ออะไรใช่ค่ะขนาดนั้นเราถึงจะเนาะบางที่ถ้าไม่มีอย่าไปทำถ้าเป็นโรงพยาบาลเขาก็จะทำการตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลและทำต่อเลยที่โรงพยาบาลนั้นแต่ถ้าเป็นสมมติที่อื่นเขาอาจจะพาส่งไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลได้ผลตรวจมาก่อนแล้วก็กลับมาทำแต่ถามว่าเอ้ยถ้าเราอยากจะทำเราก็ต้องดูก่อนว่าเราทำกับหมอชื่ออะไรแล้วไอ้สิ่งที่เราจะใส่เข้าไปในร่างกายเราคืออะไรปลอดภัยหรือเปล่าสมมุติเป็นเค้าเรียกอะไรซิลิโคนเป็นซิลิโคนแบบไหนตอนนี้เราต้องทำแบบนี้น้ำหนักอย่างนี้มันเป็นแบบนั้นจริงเราเชื่อมั่นได้แค่ไหนอ่ะแล้วก็ในเรื่องของราคาด้วยปัจจุบันคนก็มักจะถามว่าเท่าไหร่แต่อะไรอย่าไปถามว่าเท่าไหร่สิต้องถามว่าทำกับหมอคนไหนแล้วเป็นหมอศัลยกรรมหรือเปล่าแล้วก็สถานที่อันนั้นคือคำถามแรกที่ต้องถามใช่ไหมแล้วสถานที่ที่เราจะทำเนี่ยคือสะอาดปลอดภัยไว้ใจได้แล้วก็ถูกสุขลักษณะไหมเป็นโรงพยาบาลหรือเป็นคลินิกที่ได้รับการยอมรับเป็นความน่าเชื่อถือหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าได้ยินคำพูดว่าอุ้ยมันไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้อย่าไปฟังนะหน้าเรานะอย่าไปฟังนะชีวิตของเราเนาะใช่ใช่มันก็ไม่ธรรมดาแหมเราป่วยเจ็บเราก็ยังไม่อยากจะป่วยจะเจ็บเลยอยู่ดีๆก็จะแบบเอาอะไรมาใส่ให้เราก็ไม่รู้เนี่ยเนาะทำศัลยกรรมนี่มันเรื่องใหญ่ใช่ไหมเนาะหาข้อมูลเถอะค่ะแนะนำให้หาข้อมูลเยอะๆนี่ก็หาข้อมูลถามโทรไปถามจำไม่ได้พิมพ์ไปถามผิดพิมพ์ผิดอ้าวไม่ใช่เขาอะถามบ่อยมากเลยแล้วก็โทรมาถามแล้วเขาพิมพ์มาผิดบอกเขาเลยบอกเพราะว่าต้องไปบอกเพื่อนต่อไงผิดสุดท้ายชีบอกว่าอะไรเอาเบอร์เพื่อนมาเดี๋ยวฉันถามอะไรไปก็คือผิดคือแปลงสารตลอดก็คือผิดไงก็คือให้เขาคุยกับผู้เชี่ยวชาญจริงๆไม่ต้องมาคุยกับตุ้ยตุ้ยไม่ต้องคุยกับตุ้ยตุ้ยอย่างเงี้ยค่ะก็นี้ต้องสืบหาสาเหตุต่อไปนะคะเพื่อความยุติธรรมของทุกฝ่ายเนาะค่ะทีนี้สำหรับอันนี้เนี่ยช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงหน้าฝนฤดูฝนเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเข้าพรรษาหลังจากนี้ก็จะมีกฐินช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลางานบุญจะเยอะค่ะในช่วงระยะเวลานี้ก็จะได้ยินว่ามีการสวดอะไรบ้างคะมหาชาติเทศมหาชาตินะคะคราวนี้ว่าเกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นนะคะเทียนน้ำมนต์งานเทศมหาชาติมีลักษณะคล้ายพระมาลาเบี่ยงสมเด็จพระนเรศวรจริงแม่นี่นะคะเป็นภาพอย่างนี้ที่พุทธมณฑลเฉลิมพระเกียรติพิษณุโลกค่ะพระมาลาคือหมวกใช่ไหมคือหมวกที่สมเด็จพระนเรศวรทรงเมื่อตอนครั้งทรงยุทธาธีตอนนั้นอ่ะนี่คือน้ำตาเทียนคือเวลาเขาสวดเทศมหาชาติเนี่ยนะแล้วก็เป็นคาถาพันด้วยคือคาถาพันนี่ก็คือสวดต้องดูอย่างนี้ถึงจะเห็นเลยเมื่อกี้อีกด้านเนาะเราก็เลยงงใช่อีกฝั่งอันนี้ฝั่งนี้เห็นชัดมากเลยค่ะคือมีมิติลึกลงไปเดี๋ยวก่อน
แบบนั้นน่ะแม่จริงจริงเรื่องจริงคือเวลาเขาสวดคาถาพันหรือสวดมหาชาตินี่เขาสวดเวสสันดรชาดกถูกมะเป็นชาติใหญ่แล้วก็เขาก็จะมีเทียนเนี่ยลงไปในอ่างน้ำมนต์แม่คาถาพันคือการสวดเทศการพระเทศไอ้พระเวสสันดรเนี่ยพันรอบติดกันส่วนใหญ่เนี่ยพิธีเนี่ยจะมี2วันติด อันนี้นะคะเกิดที่อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะคะเขาก็มีพิธีเนี่ย2วันติดคือ28และ29สิงหาคมที่ผ่านมานะคะที่มณฑลเฉลิมพระเกียรติพิษณุโลกคือพอแกคุณลุงผันนะคะอายุ80ปีเป็นอดีตมกทายกนะคะแกบอกว่าหลังจากเสร็จพิธี28 29แล้วเนี่ยนะแกเข้ามาเก็บของในงานพิธีปรากฏว่าเมื่อแรกเห็นโอ่งน้ำมนต์เนี่ยก็ไม่เห็นเทียนน้ำมนต์ลอยอยู่ปกติก็จะไปเห็นเทียนก่อนคือน้ำมนต์เนี่ยเขาถือว่าเป็นน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์นะจากพิธีแบบนี้เนี่ยเอ๊ะไม่เห็นเทียนน้ำมนต์เลยแล้วกับเต่าเทียนดันไปจมอยู่ก้นโอ่งแฮะจะเอาน้ำมนต์ตักแจกจ่ายให้ชาวบ้านละหยิบเทียนขึ้นมาชมหน่อยปรากฏเทียนติดเป็นแผ่นแล้วก็ยกดูคล้ายพระมาลาเบี่ยงนั่นนะคะจากนั้นก็เลยนำไปถวายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในตำหนักพระนเรศซึ่งก็อยู่ในพุทธมณฑลนั่นแหละโดยเขาแช่ใส่อ่างน้ำไว้แม่เพราะว่าเดี๋ยวความร้อนจะทำให้เทียนละลายอีกสักพักจะทำตู้กระจกใสนะคะสำหรับใส่น้ำแล้วก็จะใส่พระมาลาเบี่ยงนี้เก็บไว้ให้ประชาชนทั่วไปได้ชื่นชมเพราะเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้ยากนะคะส่วนพระบุญมีค่ะท่านก็เปิดเผยว่าตั้งแต่จัดงานเทศมหาชาติที่พุทธมณฑลมาต่อเนื่อง3ปีนะคะแล้วก็ไปสวดตามพิธีตามวัดต่างๆไม่เคยพบเห็นเทียนน้ำมนต์ปรากฏเป็นรูปร่างแบบนี้มาก่อนเลยอันนี้ค่ะก็ประชาชนก็ได้แชร์กันไปเยอะแยะนะคะทาง Facebook คือตามที่ต่างๆก็เริ่มมีสวดคาถาพันกันแล้วเนาะสวดมหาชาติอันนี้ถือว่าเป็นเหตุอัศจรรย์เหมือนกันเนาะปกติน้ำมนต์ก็จะลอยเทียนก็จะลอยอยู่ด้านบนอันนี้มันติดกันเลยบนนั้นก็จะมีแต่น้ำแล้วแกก็จะตักน้ำง่ายแล้วก็นำไปถวายสมเด็จพระนเรศวรใช่เป็นอะไรที่เป็นจังหวะเป็นจังหวะเลยเพราะว่าอยู่ตรงนั้นพอดีใช่ถวายก็ถวายตรงนั้นพอดีคือก็จะเป็นรูปอื่นไปไม่ได้เป็นรูปเป็นพระมาลาเบี่ยงเนี่ยชัดเจนชัดเจนเลยนะแม่นะมาอีกหนึ่งเรื่องดีกว่าค่ะต้นตะเคียนต้องมาละวันนี้วันที่หนึ่งแม่ตะเคียนต้องมาทุกทีเลยใช่หนึ่งมาทุกซึ่งเรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่อำเภอเมืองชุมพรค่ะผู้ใหญ่บ้านนะคะคุณชัยวัฒน์เนี่ยเขาบอกว่าเขาขุดไปเจอเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะขุดไปเจอหรอกหมายถึงว่าตั้งใจจะขุดเพื่อหาแต่ที่ไปเจอเนี่ยเนื่องจากว่าจะต้องทำขยายคลองชุมพรตามโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของกรมชลประทานพอขุดลงไปปุ๊บตึ้งไปเจอเลยก็คือพบต้นตะเคียนเนี่ยเป็นท่อนยาวอย่างที่แม่เห็นเนี่ยนะคะกว่า300ปีฝังอยู่ใต้ดินค่ะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็ขุดแล้วเอาขึ้นมาวางไว้ตรงสะพานแม่เห็นไหมคะแบบนี้พอชาวบ้านยาวมากๆซึ่งเขาบอกว่ายาวถึง13เมตรนะแล้วก็ตัวตรงต้นนะคะโคนต้นเนี่ยใหญ่จนถึง3คนโอบเลยซึ่งหลังจากพอชาวบ้านรู้ข่าวแม่อย่างที่เห็นค่ะผ้า3สีน้ำแดงธูปเทียนต่างๆแป้งเปิ้งมาครบครบค่ะซึ่งคุณชัยวัฒน์เนี่ยนะคะผู้ใหญ่บ้านเขาบอกว่าตอนที่ขุดขึ้นมาเนี่ยนะผู้รับเหมาเนี่ยเขาก็พูดขึ้นมาลอยๆว่าเดี๋ยวจะเอาเลื่อยมาทำโต๊ะซะหน่อยละไว้จะนำเลื่อยไปทำโต๊ะนั่งซึ่งอ่ะหลังจากนั้นเนี่ยมีชาวบ้านคนหนึ่งก็เดินมาดูหลังจากที่เขาเดินมาดูปุ๊บจากคนที่แข็งแรงปกติอยู่ดีก็มีอาการตัวสั่นพูดจาไม่รู้เรื่องหมายถึงจับใจความไม่ได้ไม่ผู้รับเหมาอ่ะไม่โดนไม่โดนแต่หมายถึงว่าหลังจากที่ผู้รับเหมาพูดคนที่มาสักการะอีกคนนึงก็เจอเข้าไปก็คือมีอาการตัวสั่นพูดจาเพ้อเจ้อจับใจความไม่ได้นะคะทำให้ผู้รับเหมาที่ได้เอ่ยคำนั้นออกไปผวาเลยสิแม่แล้วก็บอกว่ายกมือไหว้นำดอกไม้ทุบเทียนแล้วก็ขอขมาว่าที่หลุดปากพูดออกไปแบบนั้นว่าจะเอาไปทำโต๊ะนั่งเล่นพร้อมกับประสานไปทางกำนันตำบลตากแดดนะคะให้นำไปไว้ที่วัดเถอะจากนั้นเนี่ยช่วงกลางดึกค่ะชาวบ้านเนี่ยเป็นผู้หญิงสูงวัยคนนึงที่อยู่ใกล้ๆกับบริเวณที่ขุดขยายคลองขณะกำลังนอนได้ยินอะไรรู้ไหมเสียงโหยหวนคล้ายเสียงผู้หญิงร้องจนข่าวนี้แพร่สะพัดไปชาวบ้านที่เชื่อว่าน่าจะมีลูกของแม่ตะเคียนฝังอยู่อีกแน่ๆเลยเห็นไหมล่ะพวกเราอาจจะพลากแม่พากลูกเขาจากกันเพราะขุดขึ้นมาเนี่ยเป็นต้นใหญ่หรือเปล่าเศร้าโศกอะเนาะผู้รับเหมาก็เลย
ประสานงานให้เลยขอขุดอีกรอบขอขุดอีกรอบนะคะผู้รับเหมาก็ช่วยขุดดินใกล้จุดที่พบแม่ตะเคียนต้นแรกยังไงต่อเพราะชาวบ้านเชื่อว่าน่าจะมีอีกซึ่งก็ใช้เวลาขุดไม่นานก็พบเรียงกันอีก5ท่อนโอ้โหถึงว่าเสียงร้องและท่อนจะยาวใกล้เคียงกันก็คือ2เมตรแม่คือ13แม่คือ13เมตรอีก2เมตรคาดว่าน่าจะเป็นตะเคียนต้นลูกจึงได้นำมาวางใกล้กับตะเคียนต้นแม่ที่เจอตอนแรกเขาสังหรณ์ใจเก่งๆเนาะซึ่งนายสุนัยนะคะกำนันตำบลตากแดดเนี่ยได้นิมนต์พระมาทำพิธีเชิญแม่ตะเคียนพร้อมลูกตะเคียนอีก5ท่อน5ต้นเนี่ยค่ะเพื่อนำขึ้นรถบรรทุก10ล้อซึ่งรถบรรทุก10ล้อที่เขาบรรทุกขึ้นไปเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือทะเบียน701337นี่คือทะเบียนที่เขาขนขึ้นไป701337รู้ว่าคันไหนจะได้รู้ว่าคันไหนคันไหนเป็นโดยให้รถแบ็คโฮรุ่นเราต้องบอกรุ่นด้วยนะคะก็จะได้รู้ละเอียดอะไรคนข้อมูลรุ่น3200จำนวน3คันใช้เวลากว่า3ชั่วโมงจึงจะนำขึ้นรถบรรทุกและเคลื่อนย้ายไปที่3ชั่วโมงวัดได้นะคะวัดหนองหมุกนะคะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรค่ะระหว่างการขนย้ายชาวบ้านเนี่ยก็นำประทัดมาจุดมาขอเสี่ยงโชคขอเลขมาจุดถวายนะคะเขาบอกว่าจุดกันเป็นพันนัดเลยจนกระทั่งประทัดลูกใหญ่นัดสุดท้ายเนี่ยระเบิดได้มีแผ่นป้ายพร้อมหมายเลขกระเด็นออกมาเหมือนที่เราจุดหมายเลขที่นี่ไงจุดที่วัดเจดีย์ไอ้ไข่อ่ะมันจะมีนี่เลยประทัดอันนี้เลยเดี๋ยวนี้เขามี835แล้วก็89หลุดออกมาและมีคำว่าสุกด้วยนะคะนี่ไง Happy. และหลายคนก็คือห่างก็เลยเขาก็พอถ่ายรูปเราก็เอารูปมาเล่าให้ฟังว่ามันเป็น835แล้วก็89เท่านั้นแหละต้นแม่เนี่ยยาว13แล้วพอลูกเขาหล่นใต้ต้นเขาก็เป็นต้นลูกต้นลูกกี่ต้น5ต้นยาวเท่าไหร่อ่ะ2เมตรแม่นนะพวกเนี้ยจำได้ทุกอย่างแต่อันนี้ก็คือใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วแต่ความเชื่อเราแฮปปี้แล้วตรงคำว่าสุขเราแฮปปี้ใช่เป็นความสุขมีความสุขไปอย่างนี้ขอให้รวยแบบสุขสุขสุขไปเลยที่สุดเลยรวยสุขรวยสุขค่ะช่วงหน้าจ้ะมีสายมูรออยู่เหรอดีเลยกำลังจะถามคนนี้คนนี้เขามีเรื่องอย่างคนนี้เขามีเรื่องมหัศจรรย์เยอะใช่ช่วงหน้าคุณเอชุติมาค่ะมีอะไรพีคๆเยอะเยอะเกินเดี๋ยวมานะคะสนับสนุนโดยน้ำหอมมาดามฟินหอมเกินห้ามใจขอต้อนรับสายมูตัวแม่พี่เอชุติมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราแลกเบอร์กันเลยถ้าแม่สายมูก็คือเราแลกเบอร์กันเดี๋ยวอย่าเพิ่งพูดว่าถามเขาก่อนเขามูอาทิเช่นอะไรบ้างมูหลายอย่างค่ะเป็นคนที่ดูแลตัวเองแล้วก็เวลาไปหาอาจารย์เนี้ยก็เนี่ยอย่างเส้นข้อมืออย่างเงี้ยเห็นไหมคะจะมูเรื่องอะไรเล่าหน่อยสอนหน่อยอันนี้คือสี่หูห้าตาค่ะสี่หูห้าตาเป็นเทพอินแปลงมาจากทางเหนือของอาจารย์สุบินก็คือเรื่องงานเรื่องการเงินทองโชคลาภนี่จะเหมือนเสือนะคะใช่ค่ะแต่เป็นสี่หูห้าตาอ๋อจริงด้วยมีตาดังมากใช่แล้วค่ะสี่หูห้าตาแล้วไม่เกี่ยวไหมคะว่าเราต้องใส่กับเม็ดอะไรอันนี้เกี่ยวอันนี้เกี่ยวกับเงินทองโดยเฉพาะเส้นนี้จะเป็นอเมทิสนี่คือดูดเงินดูดทองนะคะความรักไม่สนใจแล้วสนใจในเงินทองพอได้แล้วก็ได้แล้วไงสี่หูห้าตาอยู่ทั้งสองอันนี้คือเรื่องเดินทางค่ะแล้วก็หรือว่าอุบัติเหตุหรือว่าโดนลมเพลลมพัดอย่างเงี้ยนะเราเดินทางบ่อยใช่ค่ะก็เลยจะเน้นแบบนี้ก็สวดมนต์เอาแล้วสวยด้วยเนาะค่ะแล้วก็สวดมนต์ด้วยตลอดเวลาค่ะแล้วเส้นไหนที่ทำให้แฟนรักแฟนหลงอะจ๊ะแฟนห่างตั้ง30ปีไม่ต้องเอาเส้นไหนละค่ะอยู่ที่ตัวเองเลยค่ะแต่พอห่างกัน30ปีเขาก็ดูเด็กลงไปเลยนะต้องดูแลตัวเองเด็กวุบเลยอ่ะนั่นมันเรื่องจริงนะมีแฟนเด็กแล้วเราก็ต้องทำตัวเด็กใช่แต่ก่อนจะได้เด็กขนาดนี้นะคะก่อนที่มันดีขนาดนี้เมื่อก่อนก็พังมาแล้วเพราะว่าเป็นคนที่แบบคือเรื่องศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีแต่สายมูไม่ได้ช่วยทำให้หน้าเราจะไม่โทรมได้ถูกไหมคะนี่ดูหน้าเมื่อก่อนดิเหี่ยวมากเลยเป็นคนที่คนที่เรียกอะไรผู้หญิงในวัยทองอะค่ะในวัยที่เลข4เลข5เลข6เนี่ยค่ะสิ่งแรกที่เห็นคือ
ถุงใต้ตานะมาเลยค่ะเนี่ยแบบคล้ำกันมาเลยนะคะยังไม่พอค่ะหางตานะคะมากันเลยยับมากร่องแก้มลึกและความหย่อนคล้อยของใบหน้ามาแน่นอนน่าจะแบบมีหย่อนคล้อยตรงเนี้ยที่เขาจะต้องไปอัพกันเงี้ยแล้วเราก็ไม่กล้าเนาะมันเป็นทุกคนใช่มันไม่ได้เลยนะแล้ววัยพี่ปีนี้พี่54แล้วนะพี่แก่ขึ้นมาเยอะมากแล้วนะเราก็กลัวนะเนี่ยค่ะระยะหลังๆไปตลาดคุณผู้ชมค่ะคนแบบว่ามองเฮ้ยทำไมตัวจริงแบบว่าไม่เหมือนในทีวีทำไมตัวจริงดูแบบดูป้าดูแก่เราไม่ได้เมคอัพเยอะไม่เมคเลยอย่าไปตลาดสดอะไรอย่างเงี้ยคนก็มองดูว่าเรียกเราว่าคุณเอระวังแล้วมีแฟนเด็กเดี๋ยวเขาเบื่อนะอะไรมาทักเราแบบเนี้ยคุณเอแล้วตอนนี้ไม่เป็นอย่างนั้นอ่ะคุณเอทำนู่นบำรุงได้ยังไงดูแลมากเลยค่ะไปจะเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่หน้าพังอย่างนั้นอ่ะที่เห็นสภาพเราว่าโซมากเนี่ยเราไปกองถ่ายค่ะแล้วเราก็เครียดมากไปเจอเจ้าแอนซิเลียมแล้วที่กองถ่ายเนี่ยเวลาคือใครหน้าเด้งอย่างเงี้ยเราจะทักแล้วว่าทำไรบอกใช้อะไรใช้อะไรแอนเนี่ยคิดดูสิตั้งแต่252 2562 10ปีนางไม่เคยเปลี่ยนแถมสวยกว่าเดิมอีกเราแอนเคยช่วยเธอเขาก็ดูหน้าแบบเจ๊หนูพูดตรงๆเจ๊จะโกรธไหมหน้าเจ๊ตอนเนี้ยโทรมมากหน้าเจ๊แก่มากเลยบอกแอนปากดีนะแกเนี่ยบอกเอางี้อันนี้ต้องเล่าด้วยเหรอก็อย่าเล่าตรงเคล็ดลับเลยได้ไหมคือคนรอจดอยู่จากนั้นนะคะแอนก็ให้ตัวนี้มาค่ะนี่แหละค่ะอ๋อนี่เหรอใช่แล้วตัวนี้เหรอคะใช่ค่ะเซรั่มโทรมเกาหลีนะคะพี่บอกเอางี้แล้วกันแอนขอลองใช้ก่อนแน่เก่งถ้าใช้ดีนะคะแต่เป็นคนอย่างนี้ใช้ดีแล้วก็มาจ่ายตังค์ไงเก่งใช้ไม่ดีก็คืนไปเลยแล้วไม่ต้องมาไม่ต้องหวังว่าจะใช้อีกเก่งเราคนเกิดเก่งวันแรกที่พี่ใช้เลยค่ะคิดแล้วคิดอีกว่าเราก็ลองมาเยอะเนาะเราก็ลองอะไรมาเยอะแล้วมันจะดีมันจะริ้วรอยเราแล้วเป็นคนไม่ทำสัญญกรรมไงกลัวถามว่าแอนตี้ไม่แอนตี้นะคุณผู้ชมไอ้กลัวเข็มฉีดยาก็เลยอยากใช้วิธีการธรรมชาติไม่ได้แอนตี้แต่ตัวเองอะกลัวกลัวมากค่ะกลัวเข็มแต่อยากทำนะแต่กลัวนะนุ่มนี่ทาเป็นไงคะทายังไงนี่ค่ะคุณผู้ชมคะหยดมาปั๊บเทคนิคง่ายๆของเอเอาแช่ตู้เย็นไว้ด้วยค่ะจริงมันจะช่วยกระชับและเย็นนะคะเนี่ยค่ะริ้วรอยคุณผู้ชมขาล่องแก้มตรงนี้ถุงใต้ตาล่างนะคะห่างตาหน้าผากยับหน้าผากย่นคอเป็นปล้องๆแบบนี้นะคะมันจะค่อยๆเป็นไงคะตื้นขึ้นนะคะและดูตื้นขึ้นเอาตังค์ไปจ่ายเขาหรือยังฮะอ๋อตอนนี้เหรอตอนนี้ไม่ต้องจ่ายแล้วนี่มันใช้คนใช่ค่ะแล้วก็ซึมด้วยเนี่ยให้ดูเลยค่ะนะคะเนี่ยค่ะนี่ดูหน้าปัจจุบันใช้วันละกี่รอบพี่เอคะโอ้ยพี่เอใช้เติมได้ตลอดเลยค่ะอ๋อเติมตลอดส่วนใหญ่จะใช้เช้ากับก่อนนอนแต่ว่าถ้าไปกองถ่ายก็เติมนะคุณผู้ชมดูได้จริงๆกล้องน่าจะสูบได้เนาะตรงไหนนะตานี่ค่ะดูนะนี่เนี่ยให้ดูเลยค่ะนี่อันนี้ของจริงมาค่ะคุณเติมแบบนี้เหรอฮะใช่ค่ะดึงขึ้นแบบนี้นะคะคุณแต่งหน้าแต่งตาไปแล้วนะได้ค่ะมันไม่ด่างค่ะนี่ค่ะดึงขึ้นแต่มันซึมไปเลยใช่ค่ะแล้วดูนะคะเทคนิคง่ายถุงใต้ตาล่างคุณผู้ชมดูตามเอ๊นะคะขย่าแบบนี้เขาเรียกเบนน้ำเหลืองค่ะมือไม่ได้ว่าสั่นนะใช่ค่ะสั่นแบบนี้ตั้งใจนะใช่ค่ะต้องสั่นมันต้องสั่นลับเบนน้ำเหลืองเทคนิคค่ะแล้วดึงขึ้นตาเป็นแม่กุญจิดึงมาแม่กุญจิน้ำหนึ่งถึงสิบค่ะนับหน้าผากก็เอาขึ้นไปอย่างนี้แล้วก็ซ้ายคือซ้ายขวาคือขวาขึ้นไปอย่างนี้นะคะไม่ใช่วนอย่างนี้นะดึงไปอย่างนี้ซ้ายคือซ้ายขวาคือขวาแค่นี้ค่ะแค่นี้เองนะคะนี่เห็นไหมคะดูพี่เออาจจะไม่หนักแต่ถ้าคนที่มันหนักกว่าพี่เออะ50กว่า60อะไรเงี้ยเอาไว้เอาเยอะแยะมีเยอะแยะนะคะมีแน่นอนค่ะผู้ชมนะคะดูนี่ป้าคนนี้เป็นไงหน้ายับหน้าเยินมากเลยนะคะหน้าเรียกว่าแบบว่าผิวก็หมองคล้ำยังไม่พอค่ะริ้วรอยมามากๆเลยนะคะนี่คนนี้อายุ60กว่าะนะคะปัญหาของเขามีริ้วรอยนะคะลึกตีนกานี่ยังไม่ทันยิ้มริ้วเขาก็มาแล้วนะคะตีนกาพอหลังจากที่เขาใช้ดูรูปภาพข้างๆเห็นไหมคะมีสดชื่นได้เนาะใช่ค่ะตอนนี้เป็นไงคะหน้าเขาดูกระจ่างใสริ้วรอยเป็นไงคะริ้วรอยแลดูตื้นขึ้นหมดเลยทุกอย่างนะคะเป็นโสมเป็นนำเข้าจากเกาหลีใช่แล้วราคายังไงคะช่วงนี้มันแบบไม่แพงค่ะแพงไม่ได้น่ารักหน่อยชุติมาในของแพงไม่ชอบเพราะยูเนี่ยยูใช้อันแรกยูไม่จ่ายตังค์เขาไงยูต้องทำโปรมาให้หน่อยโอเคไอคอนนะคะเอาคุณผู้ชมคะตอนนี้หยิบโทรศัพท์มาค่ะโทรไปที่กดก่อนนะคะที่1577กดรอไว้เลยค่ะ1577นะคะปกติ1ขวดราคา 3,190 บาทค่ะแต่ถ้าคุณโทรทัน1577ตอนนี้50สายนะคะทัน50สายนะคะแถมเพิ่มอีก2ขวดนะคะและยังไม่พอค่ะนี่ค่ะเป็น3ขวดไม่พอนะคะแถมกระเป๋าอีก1ใบค่ะกระเป๋าดูดีทั้งหมดเนี่ย4ชิ้นจากราคา 11,260 บาทเหลือเพียงแค่ 2,490 บาทนะคะถ้าพร้อมแล้วกดเลยค่ะ1577เลยไลน์แอด -20 ค่ะก็คือได้3ขวดกับกระเป๋า1ใบใช่แล้วค่ะ2,490ใช
ช่แล้วค่ะเรียกได้ว่าขวดหนึ่งอ่ะใช้ได้เป็นเดือนเลยนะคะเพราะเราใช้แค่ริ้วรอยต่างๆนะคะมีริ้วตรงไหนก็ปกตรงนั้นใช่ค่ะพอ3ขวดเนี่ยใช้ได้เกือบ3เดือนคุณผู้ชมค่ะแถมกระเป๋าช่วงนี้วันนี้วันรับทรัพย์ค่ะกระเป๋าสวยมากวันนี้วันรับทรัพย์ค่ะใช่ๆเลขจะมาเลขจะมาแล้วค่ะเลขมาปั๊บได้เงินปุ๊บใส่ปุ๊บพิวกระเป๋าไปเลยค่ะนะคะ20ให้เห็นมั้ยคะอันนี้เลิศมากคุณผู้ชมค่ะไปดูอีกคนค่ะป้าป้าที่ตลาดตากแดดทั้งวันเลยค่ะหน้าหมองค้ำนี่เป็นไงคะตากแดดทั้งวันหน้าเขาหมองค้ำมากเพราะว่าเขาขายไก่ปิ้งเนาะหลังจากนั้นดูสิคะตอนนี้เป็นไงหน้ากระจ่างใสใช่หลังจากที่เราแนะนำเขาริ้วรอยต่างๆของเขาที่ยับยับนะคะถุงใต้ตาล่างหน้าผากนะคะหางตาทุกอย่างนะคะและดูตื้นขึ้นหมดเลยถ้าคุณผู้ชมต้องใช้อย่างต่อเนื่องนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะกดโทรศัพท์รอแล้วค่ะ1577ราคาอีกซื้อดีสิคะลืมแล้วปกติ1ขวดเนี่ยค่ะ 3,190 บาทถ้าคุณโทรทัน50สายนะคะฟังดีๆนะ50สาย50เองค่ะแถมฟรีอีก2ขวดค่ะเป็น3ขวด3ขวดยังไม่พอค่ะแถมกระเป๋ารับทรัพย์วันนี้อีก1ใบนะคะโดยจ่ายเงินโดยจ่ายเงินเพียงแค่2,490 เท่านั้น 2,490 ใช่แล้วจากทั้งหมดลดให้ด้วยแถมให้ด้วยใช่ค่ะจากทั้งหมด 11,260 จ่ายแค่2,490 คุ้มยิ่งกว่าคุ้มรีบคุ้มมากค่ะ1577กดเลยค่ะ LINE แอด -20 1577นะคะข้อสำคัญเทคนิคง่ายๆค่ะแช่ไว้ในตู้เย็นแล้วก็เอามาโปะตรงไหนมีริ้วตรงไหนโปะตรงนั้นนะคะตรงไหนรู้สึกว่ามันอุ๊ยรู้สึกหย่อนคอยอุ๊ยตาแล้วดูแบบแก่ไม่ได้นะคะเวลาทาแล้วก็มีสายมูนิดนึงนะคุณผู้ชมค่ะกดปั๊บสายมูนะคะแต่โอ้ยรักฉันหลงฉันโอ้ยรักฉันหลงฉันรักฉันหลงฉันเห็นไหมคะหน้าเราก็จะตึงค่ะอะไรคะเราให้ใครรักฉันหลงฉันรักฉันหลงฉันใช่ใช่ใช่แล้วตอนต้องนึกหน้าเขาจะรักเราตอนเราหน้าเป็นอย่างนี้เหรอไม่ต้องตึงหน้าเราต้องตึงกดหน่อยค่ะพี่ได้อะไรบ้างบอกอีกทีบอกอีกทีกดมาเลยค่ะ4ชิ้นนี่นะจาก 11,260 นะคะเหลือแค่ 2,490 ถ้าพร้อมแล้วโทรออกที่1577 LINE @ไม่นัด20 1577อยากให้แฟนที่บ้านเรียกที่รักที่รักไม่เรียกอีป้าอีแก่นะคะกดมา1577ค่ะ1577ชัวร์เลยค่ะคุณค่ะคุณหลงจันอ่ะล่ะคุณผู้ชมช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเรามีข่าวมาแชร์กันต่อค่ะรักฉันหลงชารักฉันหลงเราปล่อยดูดิปล่อยโดยสบู่เบนเน็ต CNE ยอดขายอันดับ1ติดต่อกัน5ปีซ้อนบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาคอลลาเจนจากอะมาโดชงแล้วใสไม่มีสีมาเรื่องราวของพี่อุ๊บวิริยะกันหน่อยค่ะคือล่าสุดก็มีคนไปถามแกอันนี้เรามีเสียงไหมจ๊ะมีเสียงไม่มี ไปถามเรื่องที่แกออกตัวไง ว่าแกเนี่ยจะปั้นลุงพลปั้นลุงพลค่ะเป็นเรื่องที่หลายคนพูดถึงนะคะหลังจากที่เนี่ยแหละค่ะพี่อุ๊บเนี่ยได้ออกมาประกาศเลยว่าจะสร้างเรื่องราวคดีของน้องชมพู่เป็นภาพยนตร์นี่แต่หลังจากนั้นไม่นานก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากหลายฝ่ายอะนะมันทั้งบวกและลบอะค่ะตลอดจนจากได้ตลอดจนดาราที่ได้รับการทาบทามต่างก็ปฏิเสธไม่ขอเล่นนะนะคะไม่ขอร่วมแสดงด้วยจนต้องพับโปรเจกต์ดังกล่าวไปไม่มีใครเล่นหรอกนะแม่นะมันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟแล้วก็อะไรคือความจริงก็ไม่รู้เอามาสร้างใช่แล้วมันก็ยังอยู่ในช่วงก็ยังไม่แบบยังไม่ได้แบบคลายอะไรเลยเนาะถึงที่สุดมันจะกระทบคือหลายๆคนตอนนี้ก็ถามว่าพี่อุ๊บคะที่ออกตัวว่าจะปั้นลุงพลเป็นดาราเนี่ยคือตอนนี้ลุงพลเนี่ยก็เจอกระแสเยอะแล้วก็ตัวของพี่อุ๊บก็เจอกระแสว่าสรุปแล้วโหนกระแสหรือเปล่าพี่อุ๊บบอกว่ายอมรับว่าโหนจริงพี่โหนจริงแต่พูดจริงและทำจริงแล้วลงพื้นที่จริงและก็ใช้เงินของตัวเองเพราะว่าการที่เราจะช่วยใครสักคนจะต้องศึกษาต้องดูเพราะว่าเคสเนี้ยพอพี่เข้าไปทุกคนแฮปปี้อย่างน้อยเราเป็นคนที่มีพื้นที่ในวงการบันเทิง มีชื่อเสียงแล้วภาพที่คนเห็นก็คือพี่ช่วยหมาช่วยแมวมานานเวลามีคนมาด่าพี่แอนตี้พี่ก็จะมีคนมาไฟท์มีคนมาบอกว่าเขาทำมานานแล้วหมายถึงเขาทำมุนทำอะไรเงี้ยมานานแล้วคนด่า20คนชม80อ่ะถือว่าสอบผ่านจ้ะเขาบอกว่ากลัวทัวร์ลงตัวเองบ้างไหมจริงๆทัวร์มันก็ลงมาตั้งนานละ มันนานาจิตตังเขาอยากจะด่าก็ด่าเพราะว่าสิ่งที่เขาทำ
มันทำสิ่งที่หมายถึงว่าพี่อุ๊บทำเนี่ยเขาทำด้วยใจพี่ช่วยทั้งสองฝ่ายเลยนะเวลาไปออกไปเวลาที่พี่ไปเยี่ยมแม่น้องชมพู่แล้วก็ลุงพลพี่ไป3ครั้งแล้วนะคิดยังไงกับการนำลุงพลมาเป็นดาราขณะที่สังคมเห็นต่างว่ามันไม่ใช่เวลาแล้วมันก็ไม่สมควรคือตอนแรกลุงพลแย่เลยนะถูกกล่าวหาถูกหาว่าเป็นคนร้ายจุดนี้เองที่ทำให้เกิดความสงสารคนก็เลยมุ่งประเด็นไปคือคนไทยนี่ขี้ใจอ่อนแล้วก็สิ่งต่างๆเขาให้ด้วยความปรารถนาดีลุงพลเนี่ยไม่ได้เป็นคนขอร้องว่าเออพี่ผมอยากอะไรอย่างนี้พี่อ่ะเข้าไปเองเป็นการแสดงจิตใจที่ดีต่อกันเฮ้ยนี่คุณแจ็คเกอรีนไปสัมภาษณ์ตัวต่อตัวเลยนะคุณแจ็คซึ่งเขาบอกว่าคิดแล้วทีนี้เนี่ยเตรียมตัวเป็นผู้จัดการลุงพลจริงหรือไม่พี่อุ๊บเนี่ยก็ไม่ได้คิดเองเออเองดูแล้วตัวเองเหมาะสมที่สุดเพราะว่าด้วยประสบการณ์ในวงการบันเทิงด้วยวัยศักยภาพหลายๆอย่างสงสารแกกลัวแกถูกหลอกบางทีเรื่องเงินเรื่องทองพี่อุ๊บเป็นผู้จัดการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและไม่หักเปอร์เซ็นต์ด้วยอ๋อแกว่าอย่างนั้นใช่แกยอมรับเลยว่าเสนอตัวเลยว่าดูแลลุงพลเป็นผู้จัดการจ้าไม่หักเปอร์เซ็นต์ใช่ไม่คิดตัวด้วยแต่ยอมรับว่าถ้าค่ะทุกคนบอกว่าโหนกระแสไหมก็ยอมรับว่าโหนจ้ะเพราะกระแสนี้เขาบอกเขาอยากทำอ่ะเงินเขาเองอ่ะใช่ค่ะออกเองอะไรเองใช่ดูกันต่อไปจ้ะย้ายพื้นที่ที่ลงไปทางนู้นแล้วเนาะไปทางนู้นแล้วจ้ะทางนี้2คนนี้เขาก็บ่นว่างานเยอะจนไม่ค่อยได้ไปเที่ยวเท่าไหร่ล่าสุดเขาได้ไปเที่ยวด้วยกันนะคะจ้ะคู่รักพรีเซนเตอร์ททอพี่เวียแล้วก็น้องเบนราเหมาะไปไหนหรือไปที่เดียวกับข่าวแรกอ่ะพังงานเกาะเต่าพังงานที่สุราษฎร์นะคะล่องทะเลก็ได้ล่องบุกป่าฝ่าดงปีนเขานะคะน้องเบลล่าบอกว่าเหนื่อยมากแต่สวยและคุ้มค่าสุดๆประเทศไทยของเราสวยงามนะคะพี่เลชอบพี่เบลล่ามากเลยเขินเนาะวันนั้นเห็นเขินวันนั้นเขินนะแม่เห็นใช่ไหมย้วยเลยเหรอเสียรูปเลยเหรอโอ้โหพูดจะแบบมูย้วยเลยชอบคนสวยเปรี้ยไปเลยเปรี้ยไปเลยแล้วทุกครั้งไม่ว่าจะเจอตามป้ายโฆษณาอะไรก็จะพูดแล้วแม่จะชื่นใจคำนี้มากว่าเพื่อนแม่ไงเพื่อนแม่ไงแล้วก็โอ้แต่ละใจลูกเพื่อนแม่ไงเพื่อนแม่ไงเนี่ยนะเพื่อนแม่ไงบอกโอ้ยลูกพูดไปเลยจ้าที่หงุดหงิดมาทั้งวันอารมณ์ดีขึ้นมาเลยอารมณ์ดีง่ายๆเลยจะไหลจากที่เลสแบบโอ้ยอะไรอย่าเลสเพื่อนแม่ไงดันนะเบลล้างกระดานลบทุกอย่างล้างเลสจริงๆเพื่อนแม่ก็มีหลายคนไม่นับเลยวันนั้นเห็นน้องเบลก็บอกเพื่อนแม่เห็นพี่ก้องปิดยักษ์ก็บอกว่าเพื่อนแม่นะเห็นพี่ก้องนี่กรี๊ดมากเลยกรี๊ดเลยกรี๊ดเลยกรี๊ดด้วยความชื่นชอบกลัวพี่ก้องเขามี energy ไงที่แบบพลังเขาโผล่พุ่งออกมาเด็กเล็กก็จะรับได้แกงหล่ะแกงหล่ะวันนี้นะมันก็มีเรื่องราวหลากหลายทีเดียวนะบางข่าวก็บอกว่างูเข้ารถบางข่าวก็งูเข้าบ้านแต่ช่วงนี้ระวังเรื่องงูจริงๆฝนตกนี่มาดังเช่นบ้านของแม่แก้วค่ะแม่แก้วสุดารัตน์นี่แหละค่ะแม่ของน้องณเดชน์เนี่ยล่าสุดงูหลามเข้าบ้านจ้ะแม่แก้วก็บอกว่าอ่ะเข้าใจว่ามันต้องการหลบฝนอยู่กำแพงข้างบ้านงูเข้าใจอีกแม่แก้วเข้าใจแม่แก้วบอกว่าตัวมันใหญ่และมีความยาวพอสมควรค่ะแม่แก้วก็ถ่ายรูปมานะฮะอัดวิดีโอแม่แก้วบอกทำความสะอาดบ้านตามซอกรูก็เจอสิ่งนี้ค่ะสวัสดีวันจันทร์แม่แก้วสวัสดีวันจันทร์แล้วบอกว่าแจ้งยามไป20นาทีแล้วไม่มาทำไงดีลูกก็ไปทำงานแกว่าอย่างนี้แล้วก็โพสต์คลิปตอนรปภ.มาช่วยจับงูหลามได้สำเร็จแล้วก็เขียนข้อความบอกว่าตัวไม่ใหญ่มากช่วงหน้าฝนอุ้ยมีน้องหมาด้วยหน้าฝนตัวเล็กอะไรอีกตัวเล็กนิดเดียวทำไมมีหลายตัวหลายตัวจังหรือมีแค่ตัวนี้หรือไม่ใช่ไม่ใช่มันคนละตัวแต่ตัวนี้มันแผ่แม่เบี้ยแม่เบี้ยแม่เบี้ยเดี๋ยวก่อนช่วยใช่ป่ะหรือเขาเชิดหัวช่วงหน้าฝนหนีมาหลบจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดแม่บอกงี้ตัวเดียวกันแหละตัวเดียวกันหรอนะตัวเดียวกันตัวเดียวกันหรอคุณเขาหล่นอ๋อมันมีกล้องแบบว่ากว้างกับใกล้พอเขาหล่นแล้วเขาตกใจอ้าปากไงว่าแบบเขากัดไม่ถอยเลยแม่ฉันตกดูนี่ดูนี่ตอนแรกก็หลบไม่ได้นะอันนี้เขาไม่มีไอห่วงที่รัดคอเอ้ยอ้าปากกว้างเลยอะระวังมือบนไอ้ใช่เพราะมันโดนจับไว้ตรงนั้นแล้วไงตอนเป็นไงที่ล็อกคอไว้แล้วอะไรเงี้ยแม่แก้วก็เลยบอกว่าบ้านเลขที่ไหมเออบอกบ้านเลขที่มาเลยจ้ะมีคนถามแม่แก้วบอกมีคนถามบ้านเลขที่ก็100/283นะ
แม่บอกงี้นะคะส่วนเผยจำนวนเงินทำบุญค่าจอดน้ำบาดาลด้วยโอ้โหแม่เอาทุกอย่างเลยเพราะไปทำบุญมาไงไปทำบุญมาขอยอดหน่อยขอยอดก็คือว่าจำนวนตามราคานะคะ 165,000 บาทนะคะแล้วก็มีเงินเหลือ 39,969 บาทนะคะแม่ว่าอย่างนี้นะคะรวมเงินไปได้ 200,000 กว่าบาทแต่ว่าค่าอันนั้นมันแสนกว่าบาทใช่เงินเหลือก็ไปทำบุญต่อไงจ๊ะโอนเงินค่าจอดน้ำบาดาลให้ช่างแกว่าอย่างนี้ที่จังหวัดเลยอ่ะนี่สาธุสำนักสงฆ์บ้านผาป้ายนะกับอนุโมทนาแม่แก้วนะคะแม่แก้วด้วยที่ได้แม่เขาน่ารักเนี่ยเห็นมาแจกแจงวงมาให้เลยบัญชีวงเลยงูเข้าบ้านเพราะว่าโชคดีใช่ป่ะเพราะว่าโชคดีใช่ไหมเห็นไหมโชคจะดีเราก็จะโชคดีตามแม่ด้วยวันนี้จ้ะแต่ในสตูดิโอเราตกกระจายตอนงูหล่นลงมาเสียอาการมากก็เมื่อกี้นึกว่าเป็นอะไรก็อ๋อตกใจกรีดออกมากรีดตอนแรกใส่ถุงไว้อย่างแบบเรียบร้อยก็นอนหลับอยู่พอร่นก็ยั่วไงก็โกรธเลยน่ะเจ็บไงมาดูอัปเดตพี่ก๊อฟเบญจพลหน่อยนั่นมาอัปเดตกันหน่อยเป็นยังไงบ้างคนก็คงติดตามนะอย่างที่เราบอกกันไปว่าช่วงแรกช่วงที่เขาเปิดตัวออกมาเปิดตัวมันยังไม่เข้าที่มันยังไม่ยุบดีมันก็เลยไม่ถูกใจใครหลายๆคนตัวเราเองน่ะตัวแพทย์เองยังมีข้อสงสัยเลยว่ามันยังไม่ใช่เวลาไหมเราก็พูดตามตรงใช่แล้วก็ยังอื้อเลยแต่พอช่วงหลังนี่ยุบแล้วนี่กี่3เดือน4ละจะเข้าเดือนที่5แล้วแบบนี้เข้าที่นะยังอีกนิดนึงแม่นิดนึงใช่ไหมแต่ดีกว่าอันนั้นมากเลยนะน่าจะไปเรื่อยๆไปได้เรื่อยๆดีกว่ารูปเก่ามากเลยมากเลยมากเลยพี่ก๊อฟมากเลยแต่ทีนี้ค่ะคุณก๊อฟค่ะเขาไปแต่งหญิงจ้ะเอายังไงล่ะก๊อฟเบาได้เบานะลูกเบาได้เบานี่จากเป็นโอป้านะและเปลี่ยนลุคแต่งหญิงเล่นละครนี่อ๋อเล่นละครก๊อฟลูกมีแต่คนบอกว่าสวยสวยมงลงเลยลุคนี้ปังไม่แพ้ใครโอ้ยิ้มยิ้มนี่แคปชั่นแม่มาอะแหละมงลงแล้วนะขอทิ้งลุคโอป้าสักแป๊บนะอันนี้ก็มาเจอกันเร็วๆนี้สูตรรักแซ่บอีหลีค่ะเออได้ได้อันนี้ได้อันนี้ได้เลยจริตจักร้านโอ้ยดูดิไม่เพราะอะไรรู้ป่ะที่เรารู้สึกว่านี้มันยิ่งได้ว่าตอนที่พี่ก๊อฟเขาแต่งเป็นโอป้าคือเขาเป็นผู้ชายเขาไม่ได้แต่งหน้าเยอะมันก็เลยไม่ได้มีเรื่องของสีที่มาช่วยในเรื่องของจุดแสงและเงาแต่พอเขาแต่งเป็นหญิงปุ๊บอ่ะมันมีเรื่องของแสงเรื่องของละกันเรื่องของสีด้วยเก็บอีกมันก็เลยยิ่งดูเข้าที่แต่ตอนต่อให้เขาแต่งผู้ชายก็เหินอ่ะก็ดูดีกว่าตอนนั้นคือเหมือนเรายังแบบเฮ้ยฉันว่ามันยังไม่ยุบหรือเปล่ารีบออกเราก็ยังบอกรีบออกไปเนี่ยก็ใจเย็นๆก็ดูดีขึ้นก็แสดงว่าคนที่เขาทำศัลยกรรมเนี่ยต้องใช้เวลาค่ะเดือนแรกอย่าเพิ่งโวยวายว่าไปโกรธใครสักพักนึงมันจะแรกเลยทำตามใช่ไหมหมอจะบอกเลยว่าคุณแพทย์อย่าตกใจคนนั้นคนนี้พูดอะไรเพราะว่าใจอย่าหวั่นไหวมันจะยุบบวมไม่เท่ากันแล้วมันจะกลายเป็นว่าตาเราเล็กข้างใหญ่ข้างแล้วก็รู้สึกว่าหมองานไม่ดีอ๋อหมายความว่าไอ้บางข้างเนี่ยมันยุบเร็วกว่าใช่มันก็เลยดูไม่เท่าใช่ต้องรอแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันด้วยระยะเวลาผิวหนังแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยอ่ะช่วงหน้ามีหนึ่งสาวเดี๋ยวเรามาอัปเดตชีวิตเขาหน่อยที่แอนนี่บลูค่ะสนับสนุนโดยดื่มนมถั่วเหลืองดื่มแลคตาซอยตอนนี้นะคะเราอยู่กับคุณแม่สุดสตรองเลยพี่อันนี่บุ๊คสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปอัปเดตหน่อยพี่อันนี่ของเราเราสองคนเป็นตอนที่ช่วงที่เขาถามว่าใครท้องเราสองคนติดหนึ่งในนั้นนะโอติดมากเลยแม่เลี้ยงเดี่ยวใช่ไหมทั้งหลายใช่ค่ะพี่ก็เลยเดินแบบฉับๆให้เขาดูว่าแบบบ้านนี้นะคะขนาดสายยังไม่มีจะมีลูกอีกทีได้ยังไงอยู่กับลูกตลอดเวลาด้วยใช่ค่ะแล้วนี่เขาเป็นแฟนรายการนะเป็นแฟนรายการใช่ค่ะดูทุกวันเลยดูปั๊บจะรู้เลยว่า10 โมงแล้ว
ดูทุกวันมา2ปีแล้วจริงๆเลยเรียกวันนี้เขาแบบทำทุกอย่างเพื่อลูกจริงแล้วก็เพื่อคุณแม่ด้วยก็เหนื่อยค่ะเหนื่อยอยากจะบอกว่า2ปีที่แล้วเนี่ยนะคะพังมากคือใช้ร่างกายใช้ร่างกายของอนาคตเอาอนาคตมาใช้เอาเรี่ยวเอาแรงในอนาคตมาดูแลแม่และลูกนะใช่ค่ะก็คือทั้งทำงานบ้านอันนี้ก็คือเปิดบิงซูตอนนั้นคุณแม่ติดเตียงเนาะก็ไปทำงานนอกบ้านไม่ได้ก็ทำทั้งงานบ้านทำทั้งดูแลคุณแม่ด้วยดูแลลูกไปรับไปส่งลูกไปโรงเรียนนะคะดูแลเรื่องการบงการบ้านเสื้อผ้าดูแลหมดทุกอย่างแต่ลูกก็หาเงินด้วยนี่ไงลูกก็คือไปเล่นละครเขาไปรับเชิญไปรับเชิญเป็นพระเอกตอนเด็กไม่ได้สั่งไม่ได้สอนหรอกเขาก็ทำของเขาเองนะเก่งแล้วก็หล่อแล้วก็ดูดินางอินนางอินนางอินอินอยู่ในบทบาทด้วยนะใช่ค่ะเรียนเก่งด้วยอ่ะเรียนเก่งภาษาอังกฤษก็เก่งเขาชอบเรียนเขาใฝ่เรียนเขาอยากเรียนตั้งแต่เล็กๆแล้วล่ะค่ะเขาบอกว่าแม่ผมขอเรียนโรงเรียนที่มีภาษาอังกฤษได้ไหมหรือแม่ก็ขอพูดภาษาอังกฤษกับคุณแม่ก็ได้อันนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะเก่งภาษานะแต่ว่าก็คือพูดกับลูกทุกวันคือทำงานหาตังค์แล้วต้องเตรียมภาษาอังกฤษให้ตัวเองไปด้วยอีกใช่หลายอย่างหนักมากเป็นทั้งครูเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งแม่เป็นทุกอย่างให้ลูกหมดแล้วตอนนี้มาสอนน้องหน่อยสิลูกจริง You're gonna buy the expensive car? No Or just burger คือสำเนียงแม่น่ะไม่ได้หรอกนะแต่ว่าแม่ก็พยายามที่จะพูดกับลูกเพื่อนใช่ค่ะโอ้ไม่ก็มาเดี๋ยวเข้าไปดูใน IG ใช่ไหมอันนั้นใช่ค่ะคือความคิดของเขาก็คือแบบว่าถามเขาว่าอยากจะโตมาเนี่ยถ้าเกิดมีเงินเยอะๆเนี่ยอยากจะทำอะไรอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเอาไปเลี้ยงแม่โอ้ตายเนี่ยสาธุเลยชาตบุตรเลยได้อย่างใจเอาใจใส่ทุกคนเลยแล้วตัวเองอ่ะเอาใจใส่ยังไงคะพี่แอนมันเหนื่อยนะใช่อย่างเมื่อก่อนอย่างที่บอกว่าพี่เอาชีวิตในอนาคตของพี่มาใช้แล้วพี่ก็ไม่เคยคิดหรอกว่าตัวเองเนี่ยจะต้องอ่อนแอหรือว่าร่างกายเนี่ยจะไม่แข็งแรงคือสตรองจากข้างในมาจากข้างนอกอยู่แล้วแหละไม่ได้คิดหรอกว่าตัวเองวันนึงเนี่ยจะลุกไม่ไหวแต่แล้วมันก็มีวันนั้นจริงๆนะมันมีวันนั้นจริงๆก็คือลุกไม่ไหวแล้วเราก็เฮ้ยวันนี้ลุกไม่ได้อะเราไม่สบายเราเป็นไข้เราเป็นหวัดเราใช่ค่ะมันต้องมีวันนึงไม่มีใครสามารถที่จะเข้มแข็งได้ตลอดเวลาเนาะทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจแต่พอวันนึงเนี่ยไปเจอพี่ยิ่งยงค่ะพี่ยิ่งบอกว่าแอนโซมมากนะขอบคุณนะคะที่ทักแบบนั้นคือไม่เคยเจอใครที่ทักแอนแบบนี้แล้วบอกว่าแอนยูโซมมากนะลองถังชาผสมมัลติวิตามินบีไหมตอนแรกก็ไม่ได้เปิดใจบอกได้เลยว่าไม่กล้ากินก็คือไม่กล้ากินอาหารเสริมทุกอย่างในชีวิตนี่ไม่เคยกินเลยเพราะว่ากลัวหนึ่งเรากลัวตับไตเราพังนะคะแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่เราพี่ยิ่งยงเนี่ยเป็นที่รู้จักกับทุกคนเนี่ยมานานมากแล้วนะคะแล้วก็หลายๆคนก็ได้ลองทานถังเช่าตัวนี้ด้วยนะคะก็เลยเหมือนกับเป็นเครื่องยืนยันว่าเราต้องเปิดใจแล้วล่ะเราคงต้องลองดูบ้างแล้วพอหลังจากที่ทานไปเนี่ยรู้เลยว่าเฮ้ยมันเฟรชขึ้นตื่นเช้ามาเนี่ยมันมีแรงจากที่เราแบบบางวันเราลุกไม่ไหวเราก็เริ่มแบบลุกขึ้นมาดูแลตัวเองได้นี่ก็ยังแบบปิ๊งปังอยู่ก่อนหน้านี้คือแบบโซมกว่านี้คือตานี่โบมากแพนด้ามากนะคะและจริงๆแล้วเนี่ยก็ทานควบคู่ไปกับการทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่แล้วก็ออกกำลังกายด้วยนะคะก็อย่าลืมแล้วอะไรที่ทำให้มั่นใจเจอพี่ยงแล้วมั่นใจเขาเป็นคนที่กลัวมากแล้วเราทำให้มั่นใจค่ะสิ่งที่ทำให้มั่นใจนะคะก็คือโรงงานนะคะได้รับมาตรฐาน GMP และ ISO 9001:2015ได้รับการรับรองจากสหรัฐอเมริกา USDA ก็คือเป็นออร์แกนิกนะคะมีเครื่องหมายฮาลาลพี่น้องชาวมุสลิมทานได้นะคะเมื่อปีที่แล้วได้รับรางวัลสุดยอดสินค้าขายดีจากงาน FI Asia 2019เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้นะคะปี2020ได้รับรางวัลสุดยอดสินค้าขายดีจากวัตสันนะคะแล้วก็ล่าสุดได้รับมาเพิ่มอีก2รางวัลท็อปแบรนด์อวอร์ดปี2020กับอาเซียนท็อปควอลิตี้อวอร์ดปี2020อยากจะบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่ารางวัลเหล่านี้ไม่ได้มาโดยง่ายดายถ้าเกิดว่าสินค้าของเขาเนี่ยไม่ดีจริงๆกินแล้วไม่เห็นผลกินแล้วก็ไม่ได้รับการตอบรับที่ไม่ดีก็คงจะไม่ได้รับรางวัลเหล่านี้กลับมานะคะพี่แอนทานยังไงทานเวลาไหนที่บอกทานควบคู่ไปกับอาหารหรืออะไรยังไงคะใช่ค่ะก็คือทานอาหารในครบ5หมู่ออกกำลังกายนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ก่อน
นอนทาน2เมตรมีอันทาน2เมตรใช่ค่ะไม่ใช่แค่คนที่มีอายุเท่านั้นนะคะวัยกลางคนนะคะนักศึกษาก็ทานได้ก่อนนอน2เมตรนะคะตื่นมานี่คือเฟรชเลยนะคะรางวัลเยอะขนาดนี้ราคาจะมันจะพุ่งปรี๊ดไหมคะราคาไม่พุ่งปรี๊ดแน่นอนค่ะวันนี้โปรโมชั่นพิเศษเลยนะคะสำหรับแชร์ข่าวสาวสตรองของเรานะคะซื้อถังเช่าผสมมัลติวิตามิน B 1ชุดนะคะมี5กล่องนะคะราคาเพียงแค่ 1,000 บาทเท่านั้นเองนะคะพิเศษวันนี้สั่งซื้อ2ชุดรับเพิ่มฟรีอีก2กล่องได้รับทั้งหมด12กล่องราคาเพียงแค่ 2,000 บาทเท่านั้นเองจำกัดสิทธิ์การซื้อไม่เกินท่านละ2ชุดแต่ไม่จำกัดสายนะคะโทรเลยที่020265888หรือ LINE @lp88 หรือถ้าใครนี่นะคะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาบนหน้าจอตอนนี้สแกน QR code ไปเลยง่ายๆนะคะแล้วถ้าเกิดใครบอกว่าอุ๊ยยังไม่มีตังค์เพิ่งจะต้นเดือนอยากจะเอาไปทำอย่างอื่นด้วยเรามีชุดทดลองให้นะคะ1กล่องเพียงแค่300บาทเท่านั้นเองค่ะโทรมาเลยนะคะ020265888หรือ LINE @lp88 นะคะสะดวกมากยิ่งขึ้นนี่เลยไปที่ 7-Eleven นะคะวันนี้4แคปซูลราคาเพียงแค่49บาทเท่านั้นเองค่ะอ้าวแต่ว่ามีหลายคนในวงการทานด้วยค่ะก็ที่แน่ๆล่ะพี่ยิ่งยงนะคะพี่หม่ำนะคะพี่ตุ๊กกี้นะคะคุณแพทย์เองก็ทานนะคะหลายๆท่านมากๆเลยนะคะแล้วก็ฮีโร่ในดวงใจของเรานะคะพี่ท็อปพี่ไทยนะคะอยากจะบอกว่าตอนแรกเนี่ยพี่บินเนี่ยไม่ได้เปิดใจเหมือนแอนเลยก็คือแบบว่าไม่ทานฉันแข็งแรงฉันมั่นใจฉันแข็งแรงแต่สุดท้ายเป็นยังไงคะก็เปิดใจให้กับถังเช่าอยู่ดีนะคะวันนี้ขอย้ำโปรโมชั่นให้กับคุณผู้ชมอีกครั้งนึงนะคะโปรโมชั่นถังเช่าผสมมัลติวิตามิน B 1ชุดนะคะมี5กล่องราคาเพียงแค่ 1,000 บาทเท่านั้นค่ะสั่งซื้อ2ชุดรับเพิ่มไปอีก2กล่องนะคะคุ้มสุดคุ้ม12กล่องนะคะในราคาเพียงแค่ 2,000 บาทเท่านั้นค่ะจำกัดสิทธิ์การซื้อท่านละไม่เกิน2ชุดนะคะแต่ว่าไม่จำกัดสายนะคะโทรเลยที่020265888นะคะหรือ LINE @lp88 นะคะหรือสแกน QR code ที่หน้าจอตอนนี้ได้เลยค่ะและราคาชุดทดลองพิเศษนะคะ1กล่อง300บาทค่ะโทรเลยที่020265888นะคะหรือ LINE @lp88 และไปที่ 7-Eleven วันนี้นะคะ4แคปซูลราคาเพียงแค่49บาทเท่านั้นเองค่ะโอ้ยขอบคุณมากเลยเห็นว่าถังเช่ายิ่งยงนี่เขาการันตีด้วยใช่ไหมคะยืนหนึ่งเรื่องคุณภาพและก็ราคานะคะที่สำคัญเลยคือเขาการันตียอดขายถึง3ล้านกล่องแล้วค่ะใช่ขอบคุณพี่แอนมากโปรดีมากขอบคุณมากดูแลสุขภาพด้วยนะเพราะว่าเป็นเสาหลักของครอบครัวนะคนนี้ใช่ค่ะต้องแข็งแรงค่ะต้องแข็งแรงแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกัน10โมงเหมือนเดิมสำหรับวันนี้นะคะขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ